อย่างแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องหาจุดหมายในชีวิตให้เจอโดยเร็วค่ะยิ่งคนพบโดยเร็วว่าเราอยากจะไปที่ไหนอยากจะทำอะไรเราก็จะไปถึงเป้าหมายได้ไวกว่าคนที่ทั้งชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเลยลองถามใจตัวเองนะคะแล้วก็หาความหมายในชีวิตให้เจอว่าหนึ่งชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วใช้เวลาที่เหลือวางแผนเพื่อที่จะไปให้ถึงที่หมาย อะไรที่เรายังขาดก็ให้หาใส่เข้าไปอะไรที่ควรทําก็ให้รีบทำไวๆอะไรที่มาขวางทางเราก็ให้รีบเอาออกไปอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะขายของออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จก็ให้หาความรู้ว่ามีกี่แพลตฟอร์มที่เขาใช้ในการขายออนไลน์แต่ละแพลตฟอร์มนั้นมีข้อดีมีข้อเสียต่างกันยังไงศึกษากลยุทธ์ของการขายของออนไลน์ค่ะว่าทํายังไงให้ประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะเริ่มต้นการหาสินค้ามาขายแล้วก็ศึกษาจุดขายของสินค้าของเราแต่ละตัวว่ามีอะไรบ้างลองดูคนที่สำเร็จในการขายออนไลน์ค่ะว่าเขาใช้วิธีไหนแล้วก็เอามาปรับใช้ให้เป็นตัวของเราค่ะจะเห็นได้ว่าการศึกษาเนี่ยมันจะมาทีหลังการตั้งเป้าหมายเราจึงต้องหาให้ได้ก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรบางคนไม่ใช่ว่าไม่อยากทำอะไรนะคะแต่เพราะว่าไม่มีเป้าหมายที่มันชัดเจน และมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจลงไปทําข้อที่2ก็คือทํากิจกรรมควบคู่กับการเรียนค่ะการเรียนมันทําให้เราได้ความรู้ตามตําราวิชาการแต่การทํากิจกรรมมันทาให้เราได้ทักษะนอกตําราเพราะมันทําให้เรารู้จักคนหลากหลายและก็สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่าเรียนเพียงอย่างเดียวนะคะจบออกมาแบบโดดเดี่ยวแทบจะไม่ได้รู้จักใครหรือว่ามาแต่วิชา แต่ไม่ได้มีออปชันเสริมใดๆเพราะไม่เคยเข้าค่ายอาสาไม่ได้เล่นกีฬาที่สนใจไม่เคยเข้าชมรมหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมกับใครก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้รู้จักหรือว่าไม่ค่อยมีทักษะอะไรใหม่ๆเสริมเข้ามาบางครั้งเนี่ยกิจกรรมที่ทำในระหว่างที่เรียนก็สามารถเอามาทำเป็นอาชีพในอนาคตได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาภาษาดนตรีการพูดหรือว่าการเขียนก็สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ ข้อ3อย่าสร้างศัตรูค่ะโลกนี้เนี่ยมันมีอะไรแน่นอนซะที่ไหนคนเล็กๆที่เราเคยมองข้ามไปสักวันเขาอาจจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่คอยขวางทางเอาไว้ก็ได้นะคะมีเพื่อนมากมายก็อาจจะไร้ความหมายถ้าเพื่อนที่มากมายไม่เคยช่วยเหลืออะไรกันเลยแต่มีศัตรูเพียงคนเดียวชีวิตของเราก็าจ,จะเปลี่ยนได้ถ้าศัตรูคนนั้นจ้องจะทำร้ายหรือว่าทำลายเราดังนั้นค่ะ อย่าพยายามสร้างศัตรูกับใครเพราะคนที่ทำอะไรเราไม่ได้ในวันนี้ถ้าวันข้างหน้าเขาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเขาอาจจะมาเอาคืนเราก็ได้นะคะหรือต่อให้เขาไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่เขาก็ทำร้ายเราได้ถ้าเขาคิดว่าชีวิตของเขาไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วจริงๆดังนั้นอยู่ให้เขารักใครจากกาันก็ให้เขาอะไรตายไปก็ให้เขาเสียใจดีกว่าอยู่ให้เขาสาปแช่งนะคะ ข้อ4เลือกทำงานที่ชอบค่ะคนที่โชคดีคือคนที่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบเพราะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ทำงานงานที่ถนัดงานที่อยากทำหรือว่างานในฝันมันเป็นงานที่ทุกคนปรารถนาค่ะแต่ก็ต้องดูว่างานนั้นพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากเลยมีความสุขทุกครั้งที่ได้วาดแต่เพราะว่างานของเรามันมีคุณค่าทางจิตใจ แต่ไม่ได้มีราคาก็คือว่าไม่ได้มีใครซื้อนั่นเองนะคะแบบนี้คงจะวาดภาพเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาชีพอื่นทำแล้วก็ใช้การวาดภาพเนี่ยให้มันเป็นงานเสริมถ้างานที่หล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็หล่อเลี้ยงชีวิตมันเป็นงานเดียวกันถือว่าโชคดีค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าหลอกตัวเองว่าเราอยู่ได้ให้คุณหางานที่มันหล่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทำสิ่งที่ชอบต่อไปเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้งอกงามข้อที่ห ทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นก็เป็นไปได้ก็คือว่าสามารถทําสิ่งนั้นได้ดีกว่าใครแต่ถ้าจะมากําหนดว่าทําสิ่งหนึ่งได้อย่างอื่นก็ทําไม่ได้อย่างอื่นก็ไม่เป็นอย่างอื่นก็ทําไม่ได้คิดว่ามันจะดูแค่ไปหน่อยนะคะเพราะคนเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองคิดไว้ อย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมามีหลายคนออกจากงานมาเปิดร้านเป็นของตัวเองมาทำขนมบ้างทำร้านกาแฟทำอาหารขายทางทั้งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อนบางคนไม่เคยขายออนไลน์ก็มาทำได้ในช่วงนี้นี่เองคนหนึ่งคนเนี่ยมีความสามารถในหลากหลายในหลายด้านมากเพียงแต่จะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ฝึกฝนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำนะคะน้ำบาดาลบ่อน,น้ำมันยังต้องขุดเจาะลงไปถึงจะเจอได้ ความสามารถที่เก็บซ่อนเอาไว้ถ้าไม่ค้นไม่นำออกมาใช้ก็คงไม่รู้ว่ามีอีกมากมายที่เราทําได้เพียงแต่ยังไม่ได้ทําข้อที่6เลือกคู่ให้ดูข้อดีแต่เขาบอกว่าคู่ที่เราเลือกเข้ามาในชีวิตเนี่ยสำคัญกว่าพ่อแม่ในแง่ของการใช้เวลาก็คือส่วนใหญ่คนเราจะอยู่กับพ่อแม่แค่ในช่วงเยาว์วัยพอโตเป็นผู้ใหญ่หลายคนก็จะแยกตัวไปมีครอบครัวแล้วก็อยู่กับครอบครัวไปตลอดชีวิต ดังนั้นนะคะการเลือกคู่จึงสำคัญมากเพราะเราต้องใช้เวลาในการใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับใครสักคนไปอีกนานมากและแน่นอนว่าทุกคนอยากจะได้คนดีเข้ามาอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาดีนิสัยดีการศึกษาดีพื้นฐานครอบครัวที่ดีมีฐานะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าในโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกในดีก็มีเสียในเสียก็ย่อมมีดีฉะนั้นเลือกคนดีแต่ต้องยอมรับข้อเสียของเขาให้ได้ด้วยนะคะ คู่ที่อยู่กันได้ตลอดไปคือคู่ที่ชื่นชมในความดีของกันและกันได้และก็ยอมรับความไม่ได้ดังใจของอีกฝ่ายที่เขามีได้ข้อ7อย่าปฏิเสธโอกาสบางทีเนี่ยโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของคนเรามันก็เหมือนกับดาวหางนะคะบางดวงผ่านเข้ามาให้เห็นแค่ครั้งเดียวในรอบร้อยปีถ้าพลาดครั้งนี้ก็คงไม่ได้เห็นอีกต่อไปดังนั้นถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ให้รีบไขว่คว้าเข้าไว้ เพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่เมื่อมีคนให้รับผิดชอบงานใหม่ๆหรือว่ามีการแข่งขันที่ท้าทายหรือมีใครทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและก็ดูว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ขอให้รับคำท้าแล้วก็กล้าลองทำดูค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็แก้ไขในขณะที่เราทำได้ถ้าหมดแต่อ้งาว่าไม่เคยเรียนมาไม่เคยทำความสามารถไม่ถึงก็เท่ากับว่าเราปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป ถ้าลองทำก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้แต่ที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าไม่กล้ารับคำท้าใจไม่กล้าทำก็แค่นั้นเองสักวันเราจะเสียใจกับสิ่งนี้นะคะข้อหนึ่งก็คือการผัดวันประกันพรุ่งก็จะเห็นได้ว่าอายุบางคนเนี่ยอายุยังน้อยใช่ไหมคะก็คิดว่าเอาไว้ทำวันหลังก็แล้วกันรู้สึกว่ายังมีเวลาเหลืออีกตั้งมากมายเอาไว้ใกล้ๆค่อยลงมือทำก็แล้วกัน ปัญหาก็คือว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราไม่อาจที่จะเซฟเก็บมันเอาไว้ได้บางอย่างนะคะถ้าเราไม่ทำนะตอนนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปก็ได้ดอกไม้มันก็ต้องดูตอนผลิบานพืชผลก็ต้องเก็บเกี่ยวในฤดูกาลยิ่งผัดผ่อนออกไปก็ยิ่งพลาดโอกาสที่จะทา เกมกีฬาก็ยังพอรู้วันว่ามันจะจบเมื่อไหร่แต่เกมชีวิตไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงตรงไหนนะคะยิ่งผัดผ่อนออกไปยิ่งผัดวันประกันพรุ่งออกไปสักแค่ไหนเราจะเสียไายที่ไม่ได้ทำตอนนั้นข้อที่สองก็คือไม่กล้าไล่ตามความฝันสะพานที่เชื่อมระหว่างความจริงและความฝันก็คือสะพานแห่งการลงมือทาเพราะถ้าฝันแล้วไม่ทาก็ไม่มีวันที่ฝันจะเป็นจริงได้ แต่บางคนก็ได้แต่ฝันฝันฝันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะคิดว่าตัวเองฝันใหญ่เกินไปกลัวไม่ได้ตามที่ฝันเพราะพอไปเล่าให้ใครฟังเขาก็หัวเราะเยาะกลับมาว่าเฮ้ยฝันกลางวันไปหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไม่มีวันเป็นไปได้ซึ่งหารู้ไหมนะคะว่าถ้าเล่าความฝันให้ใครเขาฟังแล้วเขาไม่หัวเราะเยาะก็แสดงว่าความฝันนั้นมันไม่ใหญ่พอและเมื่อเวลาผ่านไปไฟแห่งฝันมันก็จะมอดดับสลายลง เพราะเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยจงมีความฝันต่อไปนะคะและก็ให้ความฝันมันเป็นดาวค่ะเป็นดาวเหนือที่นําทางชีวิตของเราเพราะแม้ช่วงเวลาชีวิตมันมืดมิดเราก็ยังรู้ว่าเราอยู่และก็สู้เพื่ออะไรข้อที่3แคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงไม่กล้าเที่จะค้าขายก็เพราะ กลัวกลัวคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยเรียนมาสูงสัเปล่าเนี่ยจบมาแล้วไม่มีปัญญาทำอะไรจะกลับไปทำสวนทำนาทำไรก็กลัวสายตาคนอื่นเขาจะหาว่าไปไม่รอดจะทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะว่าคนอื่นเขาจะนินทาว่าร้ายหรือว่า แครความคิดของคนอื่นมากจนเกินไปจนไม่กล้าทําอะไรเลยสุดท้ายก็เพิ่งมารู้ตัวค่ะเพิ่งมารู้ความจริงว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครสนใจคนอื่นมากเกินไปกว่าสนใจเรื่องของตัวเองเพราะต่อให้เห็นชีวิตของคนอื่นเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็มาลุ้นอยู่ว่าปลายเดือนนี้จะมีเงินพอค่าเช่าห้องพอค่าผ่อนรถของตัวเองหรือเปล่าต่อให้คนอื่นเขาจะแย่แค่ไหนแต่สุดท้ายค่ะ ก็คิดถึงแต่ชีวิตของตัวฉันครอบครัวของฉันลูกของฉันงานของฉันหนี้สินของฉันก็เท่านั้นเองค่ะอย่าแคร์คนมากจนเกินไปห่วงตัวเองเข้าไว้เพราะสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปก็คือตัวเราและหัวใจของเราเองข้อที่สี่ก็คือคิดมากเกินไป การคิดมากเนี่ยมันเป็นตัวการที่พรากความสุขไปจากชีวิตของคนเรานะคิดมากก็คือคิดแล้วคิดอีกหรือว่าคิดมากกว่าที่ควรจะคิดการคิดแล้วก็คิดอีกก็อย่างเช่น เรื่องที่เกิดขึ้นมาครั้งเดียวแต่ก็ยังเอากลับมาคิดใหม่ซ้ำๆซักๆาค่ะทําไมเขาต้องพูดแบบนี้กับเรานะทําไมเขาไม่ได้คิดถึงใจเราเลยทําไมเขาจะต้องเป็นแบบนี้ทําไมทําไมทําไมและก็ทําไมคิดวนเวียนคิดวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนหรือว่าคิดมากกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอีกอย่างเช่น ถ้าคิดว่าจะไปสัมภาษณ์งานแล้วไม่ผ่านก็จะไม่ได้งานพอไม่ได้งานก็ไม่มีเงินใช้พอไม่มีเงินใช้ไหนจะค่าบ้านไหนจะค่าเช่าบ้านค่านู่นค่านี่ค่าน้ําค่าไฟโดนตัดโดนไล่ออกจากห้องเช่าต้องไปกินข้าวอยู่ริมถนนอยู่ข้างถนนต้องใช้ชีวิตลําบากลำบนชีวิตต้องทุกข์ทนทรมานไม่รู้จะทํำยังไงดีทําไมชีวิตมันแย่ขนาดนี้นะทําไมทําไมทําไมคิดไปักไกลเลยค่ะทั้งที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์งานด้วยซ้ําความคิดมันก็เหมือนมีดคมๆค,ค,ค่ะคิดดี มันก็เป็นคมความคิดช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้คิดมากเกินไปก็เหมือนกับว่าเอามีดคมมากรีดไว้ทั่วร่างกายไม่มีมีดเล่มใดที่น่ากลัวมากมายเท่ากับมีดที่เราใช้ทำร้ายตัวเองนะคะวิธีสร้างโก w มายเซ e ตนะคะเพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาตนเองข้อที่หนึ่งก็คือปล้าท้าทาย เมื่อชีวิตเจอกับปัญหาหรือว่าทางตันหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็อย่ายอมแพ้นะคะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆหรือว่าตัดปัญหาทิ้งไปหรือว่าหลบหนีปัญหานะคะให้บอกกับตัวเองว่านี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้ก้าวหน้าหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆห,หรือทำอะไรก็ได้ค่ะให้สำเร็จได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เดินหน้าไปหาความท้าทายนั้น วิธีคิดที่ไม่หยุดนิ่งและก็ยอมจำนวนแบบนี้มันจะทำให้เรากล้าที่จะแก้ไขและก็ทำสิ่งต่างๆให้ดีกว่าเดิมหรือว่ากล้าลองทำอะไรใหม่ๆนะคะสุดท้ายเราจะทำสิ่งต่างๆได้เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ปัญหาที่ขวางเราไว้แต่มันกลับเป็นความท้าทายที่เราทำได้เพราะเรามีใจเป็นตัวนำนั่นเองข้อที่2ก็คือมั่นใจในความคิดค่ะ คนที่ดํารงชีวิตอยู่ด้วยการแสวงหาความพอใจของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั้นอันตรายมากนะคะเพราะถ้าเขาไม่ยอมรับมันก็จะเกิดความไม่มั่นใจคนที่ทำอะไรที่ต้องคอยดูก่อนว่าคนอื่นจะชอบไหมจะโดนวิจาร์ณหรือเปล่าเขาจะว่ายังไงจะเอาเท้าออกไปก็ต้องถามเขาก่อนว่าจะก้าวเท้าไหนออกไปก่อนดีเมื่อเอาความคิดของตัวเองไปยกให้คนอื่นมากเกินไป ก็ยากนะคะที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองได้แต่คนที่มีความคิดก้าวหน้าเขาเจะกล้าตัดสินใจและก็ยอมรับกับควาวิจารณ์หรือว่าความผิดพลาดใดๆที่ตามมาได้อยากเป็นต้นไม้สูงก็ให้ลงดินด้วยรากอย่าเป็นเพียงกาฝากที่เอารากไปฝากไว้กับใครนะคะข้อที่3ก็คือให้ระวังความคิดค่ะถ้าคิดว่าเป็นไปได้ก็จะมีกำลังใจที่จะท ถ้าคิดว่ามันยากก็จะไม่อยากทำถ้าคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ก็จะไม่หาทางทำคิดว่าหมดสิทธิ์ก็คงไม่คิดที่จะลงมือทำเช่นกันก็จะเห็นได้นะคะว่าการทำหรือไม่ทำนั้นมาจากความคิดของเราทั้งนั้นค่ะเราจะต้องระวังความคิดให้ดีถ้าคิดดีคำพูดจะดีตามการกระทำก็จะตามความคิดมาถ้าคิดลบ คิดร้ายคําพูดก็จะมีแต่ร้ายรๆนะคะการกระทําก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะมันก็เป็นไปตามผลร้ายนะคะมันก็มีแต่อะไรร้ายๆค่ะถ้าอยากจะให้ความคิดงอกงามก็ให้ใส่ความคิดดีๆลงไปเหมือนกับอยากให้ต้นไม้เติบโตก็ให้เรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยที่มันมีคุณค่าลงไปแต่ถ้าใส่ปุ๋ยไม่ใช่ใส่ปุ๋ยสิใส่ยาฆ่าหญ้าแล้วมาดูกันว่าต้นไม้จะโตหรือว่าตายค่ะ ต่อามาข้อที่4ทําไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ตลอดไปนะคะคนที่ทําอะไรได้ก็เคยผ่านการทําไม่ได้มาแล้วทั้งนั้นเพราะไม่มีใครเกิดมาแล้วทําอะไรได้ตั้งแต่เกิดโดยที่ไม่ได้ผ่านการเรียนรู้หรือว่าการลงมือทํายิ่งรู้น้อยก็ยิ่งกลัวมากยิ่งไม่มีความชํานาญก็ยิ่งไม่มีความมั่นใจบางคนขับรถได้ก็ไม่กลัวการขับรถ แต่ลองให้คนที่ขับรถไม่ได้สิลองให้เขามาขับดูเขาก็จะกลัวมากเลยค่ะหลายคนขับรถได้ลองไปขับเครื่องบินดูก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปขับเพราะกลัวขับแล้วมันจะตกลงมาใช่ไหมคะแล้วทำไมกัปตันเครื่องบินถึงสามารถบังคับเครื่องบินได้ ก็เพราะว่าเขาเรียนรู้มาแล้วก็ฝึกฝนจนชำนาญก็เลยทําได้อะไรที่ทำไม่ได้อย่าคิดว่ามันต้องไม่ได้เสมอไปนะคะไอ้พวก fix m i n ์ s e t เนี่ยจะคิดว่ายากเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางทําได้แต่ grow m i s e ค่ะพวกเขาจะคิดว่าถ้าได้เรียนรู้ถ้าได้ฝึกทําก็มีโอกาสทําได้คนเนี่ยคนเราทุกอย่างเลยมันเป็นไปตามความคิดนะคะและทุกความคิดก็จะกำหนดชีวิตของคนคนนั้นเอง ถ้าอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้อที่หนึ่งเลยก็คืออย่าเสียเวลาลบอดีตนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าทำไม่ดีก็ทำให้ดีกว่าเดิมได้ทำผิดสำนึกผิดแล้วก็กลับไปแก้ไขใหม่แม้ว่าชีวิตจะให้ยังลบหรือว่าลิควิดมาแต่ก็ใช่ว่าจะลบได้เสมอไปโดยเฉพาะอดีตนั้นไม่มีวันที่จะลบได้เพราะชีวิตไม่อาจจะย้อนกลับไปได้ดังเดิมแต่ถึงลบไม่ได้ชีวิตก็เหมือนกับสมุดเปล่า วันที่ผ่านมาก็เหมือนกับสมุดที่เปิดผ่านไปถ้าผิดพลาดอาจจะไม่ต้องพลิกย้อนกลับไปแก้ไขเพราะมีหน้าสมุดใหม่ให้เขียนได้ในทุกวันถ้าอยากจะก้าวไปข้างหน้าก็อย่าเสียเวลามาเปลี่ยนอดีตที่มันผ่านไปสิ่งที่ควรทำให้ได้ก็คือทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานข้อ2อย่าเปรียบเทียบชีวิตกับใครในวันที่คุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่แต่พอมองใครๆบางคนก็ไปครึ่งทางและ บางคนก็กลาจะสําเร็จแล้วดิซ้ําแล้วมันจะแปลกตรงไหนคะในเมื่อชีวิตของคนเราไม่มีวันจะเท่ากันบางคนก็เรียนจบช้าบางคนก็เรียนจบเร็วบางคนแต่งงานช้าบางคนแต่งงานเร็วหรือบางคนอาจจะไม่มีใครเลยก็ตามซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะหลักไม้เส้นใยในชีวิตของคนแต่ละคนไม่มีวันจะตรงกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคน เหมือนกับต้นไม้แต่ละต้นนั้นก็ยังออกดอกออกผลไม่ตรงกันวันนี้วันที่เราเริ่มต้นช้าก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะทำอะไรไม่สำเร็จตามที่ใจเราฝ่าฝันนะคะข้อ3มมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากเริ่มต้นใหม่เป้าหมายจะต้องชัดเจนอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นอะไรก็ต้องชัดเจนมากเท่านั้นค่ะเหมือนกับว่ามื้อเนี้ย เราต้องการที่จะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสเส้นใหญ่ไม่ใส่ถั่วงอกแล้วก็ต้องเป็นร้านที่อยู่หน้าปากซอยตอนเที่ยงของวันนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราระบุได้แบบนี้นะคะยังไงมื้อนี้ก็ต้องก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นแน่นอนค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากจะทานอะไรดีตอบไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีจะกินข้าวก็เบื่อเบื่อก๋วยเตี๋ยวก็กินบ่อยแล้วร้านอื่นก็อยู่ไกลไม่รู้จะกินอะไรดี ยิ่งไม่ชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ได้กินนะคะยิ่งเป้าหมายชัดเจนและใหญ่อุปสรรคใดๆก็ขวางเราไม่ได้ความเร็วไม่สำคัญเท่ากับทิศทางถ้าทิศทางใช่จะเร็วหรือจะช้าเท่าไหร่ไม่นานเราก็ถึงเป้าหมายที่ต้องการอยู่ดีข้อ 4. มีความมั่นใจคะ่ะความเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามมันไม่ได้สร้างได้ชั่วข้ามคืนทุกอย่างต้องการเวลา ดังนั้นการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะการเริ่มต้นหลังจากผ่านความล้มเหลวเนี่ยหรือว่าผ่านความผิดหวังหรือความสูญเสียมานะคะมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ <S <S จะต้องใช้ความจะต้องอาศัยความมั่นคงทางจิตใจอย่าให้เสียงในหัวของเรามาบอกกับเราว่าไม่มีวันที่เราจะเริ่มต้นใหม่ได้หรือว่าทําไปเดี๋ยวก็ต้องล้มเหลวเหมือนกับที่ผ่าน,านมาหรือว่ายอมไม่เสียงหรือว่าสายตาของใครก็ตามแต่มาทําให้เราไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ อย่างเช่นทําไม่ได้ก็ต้องอายเขาหรือว่าทุกคนก็พร้อมที่จะสมน้ำหน้าเราถ้าเราทําไม่ได้ถ้าเรายอมให้คนอื่นมามีอิทธิพลอยู่เหนือเราก็เท่ากับว่าเราได้ยกชีวิตให้เขาไปถ้าอยากจะเขียนชีวิตอย่าให้คนอื่นถือปากกาถ้าอยากจะก้าวไปข้างหน้าอย่าเหยียบหัวชาวบ้านเป็นบันได